เอาของขวัญเรื่องนั้นนะขอฟังนี้ด้วยครับโอเคสัมภาษณ์ก่อนนะโอเคสวัสดีครับโทมัสครับก้องครับเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เป็นแฟนมากันแบบแน่นจัดฟ้าเลยก็ดีใจมากๆครับที่แบบมีพี่ๆแฟนคลับมารอเจอพวกเราก็คือวันนี้ก็ตื่นเต้นมากครับก็คือเมื่อคืนก็คือนอนไม่หลับใช่จริงแบบลงใน X yes แล้วก็ตอนเช้าก็คือผมตั้งนาฬิกาปลุกไปแล้วแต่ว่าตื่นก่อนเวลาปลุกหนึ่งชั่วโมงได้นอนกี่ชั่วโมงได้นอนประมาณ5ชั่วโมงก็ผมรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่แฟนๆทุกคนได้แบบมาหาพวกผมได้มาแบบให้กำลังใจพวกผมครับแล้วก็แบบมีแฟนๆทางบ้านที่แบบดูไลฟ์ของเราอยู่ครับก็ขอบคุณมากๆครับที่เป็นกำลังใจให้พวกผมแล้วก็ผมจะสู้ๆแล้วก็จะเต็มที่ในเรื่องนี้ครับเราตื่นก่อน1ชั่วโมงตื่นมาทําอะไรครับคือตื่นมาแล้วแบบคือผมตื่นมาฉี่ก่อนแล้วเสร็จแล้วก็คือแบบพยายามจะกลับมานอนต่อแต่ว่านอนไม่หลับก็เลยลุกขึ้นมาอาบน้ำเลยแล้วก็รอเวลามาครับถือว่าเป็นคนตื่นเร็วเนี่ยเป็นคนตื่นเร็วนานๆทีตื่นเร็วต้องให้ของเราต้องให้ใครโทรไปปลุกหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีครับผมปลุกเองครับผมเมื่อเช้าพี่โทรมาตื่นก่อนเพราะว่าแบบต้องมาที่นี่ก่อนแต่ว่าลืมมาผ้าห่มมาใช่ครับก็เลยแบบพักน้องก้องไปแบบทักบอกว่าเออแบบน้องก้องแบบขอผ้าห่มหน่อยแบบพี่หนาวแต่คือมันไม่หนาวเลยมันร้อนใช่แบบของกล้องแบบในห้องแต่งตัวในห้องแต่งหน้าครับแบบน้องกล้องบอกไม่หนาวแต่ผมหนาวครับหนาวเพราะกล้องไม่มาใช่ครับแล้วกล้องมากล้องมาเหรอโหร้อนเลยร้อนความพร้อมเราสองคนแค่ไหนก็เลยก็ตั้งแต่แบบวิ่งมาเนอะเราก็ได้มีการโค้ชช็อตมาแล้วด้วยก็รู้สึกว่าตอนนี้พวกเราพร้อมแล้วที่จะถ่ายครับผมครับผมก็พวกเราพร้อมมากๆเลยครับที่ในการถ่ายเนาะครับก็แล้วก็ไปเวิร์กช็อปกันมาก็จะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้เอาสกิลที่เราไปร่ำเรียนมามาลงสนามจริงครับก็รู้สึกว่าแบบสนิทกับทุกคนในมากขึ้นโปรเจกต์มากเลยก็แบบสนิทมากกว่าวันแรกเยอะมากใช่ครับสามารถคุยได้ทุกเรื่องเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าพวกเราทุกคนคือแบบเป็นคนที่นิสัยคล้ายๆกันแล้วก็แบบมันจะมีบางอย่างที่คลิกทำให้ใช่มันแบบมันโฟลได้แบบอยู่ในวัยเดียวกันเนาะก็สนิทกันมากขึ้นแล้วก็แบบมีอะไรเหมือนกันคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนกันครับก็รู้สึกว่าแบบเคมีของแต่ละคนก็แบบยังไงดีเข้ากันมากขึ้นครับแล้วก็แบบเข้ากันมากๆเลยครับผมส่วนตัวผมเองนะครับแบบผมได้เวิร์กช็อปพวกผมนะครับได้เวิร์กช็อปมาเยอะมากๆแล้วแบบหนักมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าตอนนี้แหละครับแบบมั่นใจมากๆเลยว่าพร้อมที่จะถ่ายแล้วครับพูดกับเขาฝากให้เราแบบว่าทำกันบ้านเรื่องไหนมีครับมีครับก็ทำการบ้านเรื่อง voice ครับแล้วก็การออกเสียงครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งภาษาไทยก็เลยแบบไปฝึกเรื่องการพูดมาครับก็จะสู้ๆตรงนี้ครับแต่รู้สึกว่าดีขึ้นมากๆแล้วครับตั้งแต่ตอนแรกที่แบบพูดแบบพูดห้วนพูดอะไรพูดเบาครับพูดเสียงเบาครับแล้วตอนนี้ก็เริ่มที่จะพูดช้าลงใจเย็นลงครับแล้วก็พูดชัดขึ้นครับครับผมของกล้องก็เป็นเรื่องเดียวกันเลยเพราะว่ารู้สึกว่าแบบตอนถอดเหล็กมาคือมันไม่ค่อยถนัดเลยแต่ว่าก็ต้องแบบคือพวกเราได้การบ้านมาทุกวันก็คือให้อัดเสียงแบบอ่านหนังสือส่งให้พี่ต้นน้ำเป็นคนแบบเช็คว่าก็คือแบบพวกเราก็ทุกคนเลยทุกวันเลยทุกวันเลยเราส่งทุกวันไหมทุกวันเลยถ้าไม่ลืมก็จะส่งทุกวันเลยชมบ้างไหมเออยังไงบ้างชมว่าเราเป็นยังไงพัฒนาอ๋อเขาบอกว่าแบบหล่อดีอ๋อคำชมก็มีเอาจริงที่แบบผมได้ยินมาบ่อยมากเลยนะครับอันนี้ไม่รู้แบบเกี่ยวกับ acting หรือเปล่าแต่บอกว่าโทมัสหล่อขึ้นก็รู้สึกว่าพวกเราทุกคนก็คงพัฒนาแหละครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามในซีรีส์ว่าแบบพวกเราจะแสดงกันดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่คือแบบพวกเราก็พยายามแล้วเราก็จะทำให้ดีที่สุดในการถ่ายทำครับครับผมพูดตรงๆเลยว่าพวกเรานะมีคาริสมาหรือมีเสน่ห์มากขึ้นรู้สึกว่าแบบทุกคนมีออร่าครับใช่วันนี้ก็คือเขามาตั้งตัวอวยทุกคนจริงใช่ครับครับผมฝากแคสของพี่กี่หมื่นฟ้าได้ครับพี่กี่หมื่นฟ้ากิมใช่ครับอย่างเรื่องนี้เนาะอย่างคู่เราเนี่ยทุกคนก็เห็นเทรนด์มาตั้งแต่ในซีรีส์แล้วแล้วพอมาถึงวันนี้แล้วคู่เราเป็นยังไงของเราเราบอกว่าเป็นยังไงบ้างก็รู้สึกว่าแบบเราก็สนิทกันมากขึ้นเพราะว่า
เมื่อวานก็เพิ่งครบรอบ6เดือนที่เราได้แบบเป็นพาร์ทเนอร์กันจริงๆก็รู้สึกว่าเราก็แบบมีรู้ดีเทลเล็กๆน้อยๆของกันและกันว่าแบบสมมติไม่ชอบกินอันนี้ชอบกินอันนี้ไม่ชอบทำอันนี้ก็รู้สึกว่าพวกเราก็แบบพัฒนาไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่ามันจะออกมาดีแน่นอนก็อยากให้ทุกคนรอติดตามดูว่าในซีรีส์เนี่ยพวกเราจะออกมาเป็นยังไงจะเคมีตรงตามที่ทุกคนคาดหวังไว้หรือเปล่านะครับสำหรับผมนะครับพูดจริงๆเลยว่าเป็นการพัฒนาที่ค่อยๆเดินค่อยๆไปครับเราจะไม่รีบเราก็จะค่อยๆไปมาอย่างมั่นคงครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบก็โชคดีมากๆเลยที่แบบมีน้องก้องเป็นครูครับก็อยู่มาแล้วแบบ6เดือนเนาะก็ขอให้อยู่อย่างนี้ไปต่อนานๆเลยครับแบบ60ปีโอ้โหคุณอันนี้ส่วนตัวหรือกี่หมื่นฟ้าเนี่ยครับอันนี้กี่หมื่นฟ้าครับกี่หมื่นฟ้าครับผมก็เดี๋ยวฝากด้วยนะครับอันนี้เขาบอกเราอยากถามว่ามีกี่ EP กี่ EP อันนี้เดี๋ยวต้องรอรู้เราติดตามนะครับว่ารู้อะไรอย่าพูดอะไรตรงนี้นะไม่เพราะว่า EP ยังมันจะอยู่ในสเลดใช่ไหมอ๋อใช่แบบเลข EP จะอยู่ในสเลดครับเป็นการใบ้หวยครับใช่ครับไปลองบอกแล้วไงใช่ป่ะครับผมบอกแล้วใช่ไหมเขาคงเปลี่ยนที่สเลดแล้วดิเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามครับผมครับเพราะครับผมไม่พูดดีกว่าเราไม่พูดดีกว่าครับฝากค่ะนะคะฝากคู่เราหน่อยแล้วก็ฝากให้ทุกคนติดตามอีกหนึ่งฟ้าเนาะครับครับผมก็ยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนช่วยกันติดตามกี่หมื่นฟ้าครับครับแล้วก็ฝากติดตามคู่พวกเราด้วยคือพี่หมื่นฟ้ากับน้องที่รักแล้วก็ฝากพี่ๆน้องๆทุกคนที่แสดงเรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับคือพวกเราทุกคนนี่คือเต็มที่กันมากๆครับคุณรู้ได้ไงผมจะพูดเต็มเพราะเต็มที่เนี่ยผมรู้อยู่แล้วโอเคเช็คชื่อไหนแล้วนะโอเคครับเต็มที่กับการถ่ายทําและทุกอย่างเลยครับเพราะว่าพวกผมนั้นตั้งใจทําและจะทําให้มันออกมาดีที่สุดในเวอร์ชั่นของพวกเราครับผมก็จะเป็นพี่หมื่นฟ้าในเวอร์ชั่นของผมที่ดีที่สุดและน้องก้องก็จะเป็นน้องที่รักในเวอร์ชั่นของน้องที่ดีที่สุดแล้วก็เดี๋ยวขอฝากแคสพี่ทุกคนกี่หมื่นฟ้าด้วยครับถูกไหมถูกแล้วโอเคครับก็มีแบบน้องป๋อเล่นเป็นพันลีแบบเป็นน้องชายผมนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยแคสตรงมากแบบหน้าเหมือนกันเลยแบบมาจากมัธยมเดียวกันด้วยครับแล้วก็ฝากพวกแก๊งเพื่อนเนาะแบบน้องแพทแล้วก็อินนะครับแล้วฝากแก๊งเพื่อนพี่โทมัสใช่แล้วก็พี่ดอมแล้วก็พี่เบฟด้วยนะครับครับผมแล้วก็ฝากพี่โอด้วยครับพี่โอด้วยฝากพี่ก้าด้วยครับฝากพ่วงกับทีมงานนักแสดงครับทีมงานเบื้องหลังนักแสดงทุกอย่างทุกคนเลยครับครับผมครับผมฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับทีมกี่หมื่นฟ้าครับก็รอติดตามกันเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมว่าอันนี้ดังสุดเลยนะดังสุดครับรอจังหวะนี้จังหวะเดียวเลยสาวโอเคครับขอบคุณก้องช่องวันนะคะอินเสิร์ตนะลูกขอบคุณบ๊ายบายน่ารักอีฟแปลก